สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจากการที่ไต่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับวอลเลย์บอลมานะคะไต่เจอคอมเมนต์ที่น่าสนใจค่ะมีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ไต่ทำคลิปเกี่ยวกับโค้ชคิมโฮชุนหรือว่าโค้ชคิมโฮชอนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของสโมสร IBK Altos ที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดอยู่ในขณะนี้นะคะไต่ก็ได้ไปหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันแล้วค่ะและก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลที่ไต่หามานี้อาจจะยังไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะโค้ชคิมโฮชุนนะคะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี2498ค่ะปัจจุบันโค้ชมีอายุ68ปีด้วยส่วนสูง175เซนติเมตรค่ะโค้ชคิมโฮชุนเคยเป็นอดีตมือเซตที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติเกาหลีใต้นะและก็ได้ไปเล่นให้กับลีกระดับโลกมาแล้วอย่างลีกอิตาลีนั่นเองค่ะโค้ชเป็นตัวเซตที่ถือว่าหาตัวจับได้ยากในสมัยนั้นเลยนะคะในช่วงปี1975ไปจนถึงปี1988โค้ชคิมโฮชุนก็เคยได้รับเหรียญทองเอเชียนเกมในฐานะผู้ฝึกสอนด้วยนะคะและลำดับต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติของโค้ชคิมโฮชุนที่เคยได้ไปสังกัดในสโมสรระดับโลกนะคะและไต่ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่ายาวเหยียดเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1980ถึง1981โค้ชคิมเคยสังกัดสโมสร GS Communication Corporation ของเกาหลีใต้ค่ะในปี1981ถึง1984โค้ชเคยสังกัดสโมสรเม็กซิโกโนปามาลีกของประเทศอิตาลีค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเทศอิตาลีในสมัยนั้นเนี่ยเป็นลีกระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันสโมสรเม็กซิโกโนปามาได้เปลี่ยนชื่อเป็นออแดกปามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในปี1984ถึง1987โค้ชเคยสังกัดทีมฮุนไดมอเตอร์เซอร์วิสของประเทศเกาหลีใต้ค่ะในช่วงปี1987ถึงปี1990สังกัดสโมสรวิสเล่โทรวิโซซึ่งเป็นสโมสรในลีกของประเทศอิตาลีค่ะปี1990ถึง1995ก็สังกัดทีมซิซิโอสปอร์ตซึ่งเป็นสโมสรในลีกอิตาลีเช่นกันค่ะพอเริ่มต้นปี1995ไปจนถึงปี1996โค้ชก็ผันตัวออกจากการเป็นนักกีฬามาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนเริ่มต้นก็จะเป็นการฝึกสอนให้กับทีมเม็กซิโกโนปามาซึ่งเป็นสโมสรที่โค้ชเคยสังกัดอยู่นั่นเองนะคะในปี1996ถึง1998ก็เป็นโค้ชให้กับลีกอิตาลีเช่นกันค่ะสังกัดสโมสรซิสเล่เทรวิโซค่ะก็เป็นอีกสโมสรหนึ่งที่โค้ชเคยร่วมเล่นอยู่อีกเช่นกันค่ะในปี1998จนถึงปี2000นะคะเคยเป็นโค้ชให้กับลีกอิตาลีค่ะชื่อทีมว่าปอร์โตโรเวนนาค่ะเริ่มต้นปี2001มาก็เป็นโค้ชให้กับทีมชาติอิตาลีนะคะเป็นทีมวอลเลย์บอลชายค่ะปี2002ถึงปี2003เป็นโค้ชให้กับสโมสรทริเอสลีกของอิตาลีค่ะปี2003ไปจนถึงปี2011นะคะเป็นโค้ชให้กับทางฮุนไดค่ะลีกเกาหลีใต้และในช่วงปี2006นะคะก็กลับมาเป็นโค้ชให้กับทีมวอลเลย์บอลชายเป็นทีมชาติของเกาหลีใต้นะคะรวมไปถึงปี2009ด้วยค่ะมาเป็นโค้ชให้กับทีมวอลเลย์บอลชายเกาหลีใต้ค่ะปี2012จนถึงปี2013ค่ะเป็นโค้ชให้กับทีมในลีกเกาหลีใต้ค่ะปี2013ไปจนถึงปี2015เป็นโค้ชให้กับทีมฮุนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์ซึ่งเป็นสโมสรในลีกของเกาหลีใต้นั่นเองนะคะและปี2017จนถึงปี2019ค่ะเคยคุมทีมชาติวอลเลย์บอลชายของประเทศเกาหลีใต้ค่ะและปัจจุบันนี้นะคะโค้ชคิมโฮชุนก็เป็นเฮดโค้ชของทาง IBK Altos ซึ่งเป็นสโมสรในลีกของเกาหลีใต้เช่นกันค่ะรางวัลที่โค้ชได้รับมาก็มากมายเลยนะคะตั้งแต่ปี1979ได้รับเหรียญทองในโปรแกรมกีฬาภาคฤดูร้อนที่เม็กซิโกค่ะและก็เคยได้รับเหรียญทองมหกรรมกีฬานะคะที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะปี1981ปี1983ปี1984นะคะ
เคยได้รับรางวัล Best Player Award นะคะที่ลีกของอิตาลีค่ะในช่วงปี2006ค่ะได้คุมทีมชาติวอลเลย์บอลชายของเกาหลีใต้นะคะได้รับเหรียญทองเอเชียนเกมที่จัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ค่ะและหลังจากนั้นโค้ชก็ได้รับรางวัล Head Coach ของ V League ยอดเยี่ยมด้วยค่ะถือว่าผลงานของโค้ชคิมโฮชุนนั้นสุดยอดมากๆเลยนะคะหลายๆคนนะคะก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโค้ชนั้นเป็นคนเก่งนะคะและแกก็เป็นคนจริงจังด้วยนี่คือบุคลิกของแกนะคะต่ายก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นี้นะที่ได้มาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของต่ายนะคะทำให้ได้ไปหาประวัติของโค้ชคิมโฮชุนแล้วก็มาทราบว่าโอ้โหผลงานของโค้ชนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ผลงานเนี่ยมีต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่เป็นนักกีฬาจนปัจจุบันนี้เป็นโค้ชนะคะผลงานของโค้ชคิมโฮชุนก็เป็นที่ประจักษ์มากๆเลยค่ะงานนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าโค้ชก็เก่งลูกทีมก็เก่งค่ะและทั้งโค้ชรวมไปถึงลูกทีมก็เป็นมือเซตระดับโลกเหมือนกันทั้งคู่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดจะต้องได้อะไรกลับมาแน่นอนค่ะจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเรียนรู้กันไปค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ